รองชนะเลิศพบกับประเทศเดนมาร์กนะครับก็เป็นคู่ปะเก่าเราในช่วงเราแพ้เขา3-1เซตนะครับใน2เซตแรกเราไปเล่นเกมของเขาเกินไปนะครับก็เกมที่3เนี่ยก็โค้ชก็แก้เกมมาว่าเราต้องให้เล่นเกมบุกนะครับก็เราได้เซต3มาเซตที่4เนี่ยเราก็พยายามบุกอีกแต่ว่าเราตีเสียง่ายเกินไปนะครับก็แพ้เขา3-1เซตนะก็ทำได้แค่ผมทำแดงนะครับแต่ว่าอีก3ปีข้างหน้าที่ปารีสผมก็ยังรับใช้ชาติอยู่นะครับก็ยังอยากจะนำเหรียญให้สู่ประเทศชาติอีกนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรายการแข่งขันที่โตเกียวครั้งนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีแข่งขันประเภททีมอีกนะครับผมก็ผมจับคู่กับพี่เนทเฉลิมพงษ์พันธุ์นะครับในทีมชาย6-7นะครับผมแล้วก็ยังมีทีมอาร์8อีกนะครับผมฝากให้คนไทยนะครับเชียร์ต่อนะครับก็ขอโทษนะครับที่ทำได้แค่ถุงแดงครับแต่ว่าเรายังมีแข่งประเภททีมต่อนะครับฝากติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยให้คว้าชัยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ